พี่เฟอะไรมวะครับพี่เฟมอะไรเห็นแร่นี่ไหมทำไมอ่ะมันเผานานผิดปกติป่ะคือทำไมมันได้แค่ก้อนเดียววะเนี่ยงานเนี่ยทำไมมันเผานานจังอ่ะดูดิทุกคนโอ้โหคือพี่รอมานานมากเลยเว้ยพี่จะทำบิ๊กแอคใหม่เปลืองไฟกูมากโอ้เผากูจะได้แต่ละก้อน PLAT ไหนดูดิกูบอกตรงๆนะฐานมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้แล้วเฮ้ยได้แล้ว2ก้อนแล้วผมเฟมโอ้แล้วเรามา10นาทีได้2ก้อนเลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยทำไมแร่นี่มันมันไอ้นี่นานจังอ่ะทุกคนมันเผานานจังวะปวดท้องออกเลยละกันทุกคนคือเราต้องแบ่งให้เผาได้ทุกเตาไปเลยละกันทุกคนนะไม่ๆๆพี่เอาอยู่หน่อยอย่าเพิ่งทําฮะอย่าเพิ่งทําทำไมอ่ะเอาทําแค่ดาบก็พอแล้วเนี่ยไม่คือเสียดายฐานอย่างน้อยใช้ฐานเป็นบล็อกดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเอ้ยก้อนหนึ่งใช้ประมาณ10ก้อนเลยโอ้ตัวฐานน่าจะหายประมาณ10ก้อนอ่ะอ้าวโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมน์คราฟต์เนี่ยผมในไมน์คราฟต์เอาชิ้นรอดของเราอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะไปนรกตามที่เคยบอกไว้ในพาร์ทที่แล้วพี่มานี่เราพร้อมเว็บเราพร้อมหมดมานี่ครับมานี่ครับคุณเฟรมครับนี่ครับจะได้ไม่ต้องเปลืองครับมาดูครับมาดูเอาเข้ามาในบ้านนี่เข้ามาในบ้านนี่เข้ามาในบ้านมานี่สิครับมานี่สิครับแล้วคลิกขวาดูตรงนี้เย้ไม่พอพี่ถังละวาไม่พอถังละวาสามารถเผาได้กองหนึ่งเลยนะใช่ถังละวาสามารถเผาแร่พวกหินน่ะพวกแร่ปกติทั่วไปได้กองหนึ่งเลยนะก็ดีนะเดี๋ยวเราตักละวาแถวบ้านเราก็ได้เนี่ยเราใส่ไปแล้วถังนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตักไว้แล้วก็แบบเอาไปใส่ไปที่เดิมใช่ทุกคนเฮ้ยพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีน้องๆให้ความรู้ได้ดีมากเลยพี่เฟรมทำไมอ่ะน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับไอพายุเนี่ยถ้าพี่ยิ่งตีมันเนี่ยมันจะยิ่งหดแล้วเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็หายไปครับแล้วพี่อยากรู้ว่าทำไมเมื่อวานมันหายไปเลยโดยที่เราไม่ได้ตีไม่ทำอะไรมันเลย นั่นสิทำไมมันหายไปเลยวะมาโอเคมาทุกคนเลยเสียเวลากับอันนู้นนี่นั่นนู่นเลยเรามาทำประตูนรกไปหา1 2 3 4ไปหาเรเวลเราดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เวฟได้ฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วใส่ไม่ใส่ทางแล้วพี่กูไม่ตื่นเต้นอะไรกับกูเลยมาผมจำได้ว่าที่บ้านเรามีนี่ใช่ไหมกรวดนี่ไงมีเศษกรวดป่ะพี่เศษกรวดกันเหรอกรวดไม่มีคืออะไรคือเศษกรวดไม่มีแล้วทุกคนไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ขุดได้เองดรอปทีเถอะดรอปแม่เนี่ยดรอปแล้วดวงไม่ดีเราเนี่ยนี่ดูดีครับมาแล้วครับแล้วก็ไอ้เบี้ยวมันใส่ไว้เลยก็ได้รอเนี่ยไอ้ถังเนี่ยถังตรงเนี้ยมันดึงไปแล้วเนี่ยมันเผาได้น้ำเราใช้นี่ก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ถ่านหรอกกูยังเปลืองเลยชิบหายเปลืองช่วงล่างมันยังไม่มีใช้เปลืองซะกันพี่เฟรมเนี่ยฮะรอแป๊บนึงนะจะไปโอ้รถ3หลอดเองทำไมมันดำเป็น15จริงป่ะเนี่ยปอมไม่มันดำเป็น8เอา8เหรอแต่มันเขียนอะไรไม่รู้อ่ะ It's possible it's possible เนี่ยมันเขียนอะไรไม่รู้อ่ะถ้ามันดำเป็นแค่8พี่ก็จะทำเป็นแค่นี้พอละเป็นตะหลิวก่อนละกันทุกคนเอ้ยคุณเฟรมครับเอ้ยเดี๋ยวนะชุดเกาะโซ่เฮ้ยชุดเกาะโซ่ดีนะทุกคนว่าชุดเกาะโซ่กันไฟได้ไปหนึ่งนะใช่ชุดเกาะโซ่กันไฟได้แล้วอยากได้บ้างทำไงกางเกงอยากได้บ้างเหรอมันคาบไม่ได้ดิแล้วก็ชุดเกาะโซ่เราบินไปไกลนี่แหละไปยุ่งมาทุกคนหายไปแล้วเฮ้ยพี่เฟมเอาลองนะเมื่อมีเด็กบอกว่าตีไปเรื่อยมันจะทำให้พายุเล็กลงไปเรื่อยๆนะทุกคนอะทำไมกูพี่มันเล็กลงมากกว่าเนี่ยนี่คือตอนนั้นพี่ก็ตีเป็นหลายรอบแล้วนะพี่มันเล็กลงจริงป่ะพี่ทำไมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเล็กลงว่ะเฮ้ยพี่เฟมเล็กลงเฮ้ยดีเฮ้ยไงมันไกลมันดูดิเฮ้ยเจียวอย่าทำบ้านเดี๋ยวมันหายไปโอ้ยไปแล้วลอยได้เฮ้ยพายุลอยได้เฮ้ยมันปัดผมมันปัดผมผมมันดับของดีเฮ้ยได้เลเวลเฮ้ยได้เลเวลอุ้ยพี่จับว่ะอุ้ยมึงรู้เลยโอเคขอบคุณมากครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวให้เจ้าของเซิร์ฟมาเดิมก่อน
ได้ไปโหลดกันไปโหลดแบบเดี๋ยวแมปพังว้าวไงดีหรือเปล่าดีหรือเปล่ารู้ว่าเข้าไปแล้วจะเขียนทุเรศทุลังมากเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยป่านี้ดีอยู่ป่าแดงอ่ะโอ้โหมันมียุงอ่ะนี่รำคาญยุงไม่ชอบมียุงเหรอมันมียุงอ่ะรำคาญยุงอ่ะไม่ค่อยชอบยุงเท่าไหร่โอ้ยเรามีขวานจามหน้าไปเออไปลุยทุกคนถึงเวลาที่เราต้องฟาร์มแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะออกเดินทางไปไหนเนี่ยเราควรที่จะต้องจดพิกัดไว้ก่อนนะครับไม่งั้นชีวิตมึงจะหาไม่ทันทีใช่เราจะตายทันทีทันใดใช่แล้วพี่ผมว่าพี่จะพร้อมจริงเหรอเว็บโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยยุงกัดโอ้ยเดี๋ยวคุยไม่ไปไหนเลยยุงกัดแล้วเนี่ยยุงตัวเบลเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวปิดไปอะไรกันเลยครับอุดก่อนมาหนึ่งสวยจัดอุดโอ้ยเลยอุดก่อนโอเคอุดก่อนไปตรงดิ่งยาวไม่อย่าเพิ่งเนี่ยใจเย็นลูกใจเย็นลูกจงใจเย็นเออตามมาพี่ขุดบนหัวหน่อยเนี่ยขุดบนหัวได้โอ้โหบนหัวครับเคลียร์ด้วยมาแล้วทุกคนในนรกเรามาแล้วเราขึ้นมาแล้วทุกคนเราขึ้นมาแล้วใจสุดทางเฮ้ยยุงกัดโอ้ยยุงตัวเบลเลอร์เลยมึงกูถุยน้ำลายใส่กูด้วยโอ้ยยุงกัดโอ้ยยุงใหญ่โอ้โหยุงลายเหรอฮะโอ้ยหมูกัดหมูกัดไว้หมูไปกัดเดี๋ยวมันมีตัวนี้มาใบเกี้ยวยุงโอ้โหยุงเยอะมากเลยทุกคนตอมไปหมดเลยตายไปพี่เราไม่มีอาหารแบ่งอาหารนี่มีเอาไปเยอะไปไม่มีอาหารที่กินแล้วเนี่ยมีอยู่แค่นั้นทั้งเนื้อเฮ้ยไอ้ซอมบี้ที่ตามเรามายันในนี่เลยป่ะซอมบี้ไหนวะนี่อ่ะโอ้เฮ้ยมันตายนะครับอุ้ยเบาลูกเบาอย่าพี่ตีมันลงรูพี่ตีมันลงรูพี่เอ้ยเออได้แล้วเดี๋ยวแกนี่มันพูดจริงเลยเออมันงูพี่ไปหาควันเราดีกว่า let's go ทุกคนถึงเวลาที่เราจะมันก็ลาวาคือมันมีพื้นที่ประเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องขึ้นไปดูที่สูงกว่าทุกคนเว็บมันมีหมูมีหมูอะไรอ่ะหมูไงหมูอ่ะหมูเว้ยไปกูไปแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วลาคนพี่ผมขอไปหาไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะเลเวลมันคือนอนนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนจะบอกว่าข้างบนไปได้อ่ะจบๆนี่อันนี้คือเป้าหมายก่อนโอ้ยตกใจโอ้ยเป็นไรครับตายนะทีนี้มันอันตรายนะพี่มันจะเหมาะคนที่ออดแอร์แบบพี่ปะเนี่ยอะไรครับถ้าตายพี่ก็ไม่คงไม่มาอีกแล้วแหละแล้วรอะไรครับตายนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่านี่บ้านพี่เฟรมเวลาเราจะเอาใบไม้ของไอ้พวกนี้ออกอ่ะเราจะต้องใช้เป็นอะไรมันจะถึงได้ขุดเร็วๆนะจอบปะไอ้นั่นจอบใช่จอบอ๋อจอบเออผมว่าเดี๋ยวเรามาไถมันออกเลยไหมโอ้ไถออกให้หมดเลยนะเออเดี๋ยวในอนาคตเราก็มาไถมันออกเพราะว่าผมว่าเข้ามาในนี้มันดูรกเกินไปอ่ะโอ้อยากให้มันดูโล่งๆหน่อยในนรกอ่ะอย่างน้อยให้เรามามันก็แบบสว่างหน่อยนิดโอ้ยโอ้ยรกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะนี่เนี่ยตายนรกอ่ะนะเออนรกก็ต้องรกอยู่แล้วเฮ้ยนรกก็ต้องรกอยู่แล้วปบมือให้มุกเขาหน่อยทุกคนนรกก็ต้องรกอยู่แล้วเขาเล่นมุกอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นคนคิดมุกไม่ได้อ่ะมาฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้พี่บินเลเวลเท่าไหร่อ่ะ16แล้วครับผม16ใช่เนี่ยได้รัวๆเลยเนี่ยโอ้โหพี่เจยังบ่อยเลยข้างล่างอ่ะเอ้ยทำไมเขาไม่เจอวะทุกคนทำไมเราไม่เจอวะนอนโอ้โหดูดิเฮ้ยทำไมเขาดูดีอ่ะทำไมเราดูไม่ดีอื้อหือโอ้โหโอยโอยเนี่ยมันดูดเลือดเราแล้วมันก็มาถมเลือดเราใส่หน้าเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้นะมึงเนี่ยตกลงไปที่กูตายแน่นอนบอกเลยไม่มีฟื้นดูจากสภาพแล้วโอ้โหรอฟาดอยู่เดียดมาทำไมมึงไม่ไปเกิดไบโอมดีๆให้กูกว่านี้วะไบโอมแบบโล่งๆอ่ะโล่งๆอยากได้คืออยากได้ไบโอมโล่งๆอ่ะทุกคนไม่อยากได้อะไรแบบเนี้ยมานี่คอสโอ้โหมีก้อนเดียวอุ้ยผมว่าเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยทุกคนโอ้แบบเว็บบอกตรงนะยูมันเรียงคิวมากัดพี่เลยเนี่ยกัดพี่หน้าตัวรวดเลยเนี่ยบริจาคโลหิตคุณคือผู้บริจาคเอ้ยมาหาผมแล้วว่ะอะไรกูไม่ได้บริจาคโลหิตให้มึงนะ
โถเลือดเต็มตลอดไม่งั้นกูตายฮึบเลือดเต็มตลอดแน่แน่มาฮึบโอเคไปกูกลับบ้านแล้วทุกคนกูไม่อยู่แล้วจะไปทำไมก็เหรอไม่ไม่เสร็จเฮ้ยทำไมคนคุณเร็วจังอ่ะอันนี้นวอดผมโอ้ยอยู่ไม่แก้วอยู่ไม่แก้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมึงไม่ได้วิวจริงไม่ได้วิวสงครามกับยุ่งเนี่ยมอนเตอร์เยอะมากอ่ะเออสุดๆอ่ะเฮ้ยประเด็นนะว่าเราเจอควอทที่ไหนเราก็ต้องขุดเอาที่นั่นมาเลยควอทอ่ะมันมีจำกัดทรัพยากรมันน้อยมาเจอที่ไหนกูขุดเอาที่นั่นมาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปนะทุกคนต่อให้มันอยู่ที่แบบน่ากลัวแล้วก็น่าจะตกไปตายมากที่สุดเราก็ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าเรเวลตอนนี้ของเราใกล้ได้แล้วจะใกล้ถึงผมว่านะ30แล้วไม่ใช่เหรอเราไม่ยังไม่30เราลองหาไปเถอะนะผมต้องโดดไปตรงพี่เฟรมอะยัคฮู้โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ผมมีแผนโอ้ไม่ครับแผนผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราขุดตรงนี้ครับตรงไปเรื่อยๆใช่ป่ะไอ้จะขุดไปฝั่งนู้นนะมันก็เป็นไบโอมเดียวกันพี่จะขุดไปฝั่งนี้แล้วกันอ่ะเอาโอ้โหมียุงมาตอมกูหน้านี้2ตัวมามาเลยครับมาเลยเนี่ยมาเป็นเลเวลกูได้ไหมขอเถอะนะไปไบโอมมันคือไบโอมเดียวกันหรอพี่ไปมาแล้วหรอเออไอ้ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งไอ้ทางขวามือหน่อยอ่ะไม่เชื่อเว้ยจะไปเว้ยไม่เชื่อครับเกือบลงไปตายแล้วไอ้แค่ประสิทธิภาพ2มันก็ขุดเร็วแล้วนี่หว่าว้าวทุกคนเดี๋ยวนะเราเจอคอร์ส2อุ้ย3 4โอ๊ย no มึงจะมาเกาะอะไรตอนนี้หรอยุ่งมากโดนอุ้ยเราเจอแล้วคอร์สจ๋าตอนนี้พี่บอกได้เลยว่า28แล้วนะพี่20แล้วอ่ะฮะผม28เย้ใกล้30แล้วการ30ปุ๊บกลับบ้านเรียนชาร์จประสิทธิภาพขอประสิทธิภาพ4โชคลาภ3แล้วก็คงทนก็พอแล้วไม่เอาอะไรเยอะบอกตรงนั้นไอ้ป่านี่มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ขุดไปฝั่งอีกข้างนึงเนี่ยมันยังเจอเลยคือไบโอมมันใหญ่วิไบโอมเนี่ยผมเกลียดมากเลยเว้ยไอ้ป่าแดงคือผมเกลียดไอ้ต้นไม้อ่ะมันเกิดเยอะไปอ่ะคือ Minecraft อัปเดตมามันแบบมันเกิดรกเกินนี่แหละมันจะได้แบบสมกับเป็นป่าไงป่านั่นลงมันไม่มีป่ามีแต่ต้นงิ้วยมทูตแล้วก็กระทะทองแดงเนี่ยทุกคนเห็นไหมพี่บอกเลยนะหลายคนคงไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเฮ้ยมันทุกคนจงเชื่อผมเถอะพี่เชื่อผมไหมว่านรกมีจริงไม่เชื่อแต่สวรรค์น่ะไม่มีก็ดูดิถ้าสวรรค์มันมีป่านนี้เราทำประตูสวรรค์ไปได้แล้วเนี่ยเออว่ะคือถ้าไม่ลงม็อดอ่ะไม่มีทางรู้แน่นอนว่ามันไอ้นี่ได้นะทุกคนนะเรียบร้อยแล้ว30แล้วว่ะมีโอ้ย30แล้วโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นเองทุกคนต้องรออยู่นี่นานเหรอเนี่ยไม่ได้คุณเป็นแก่งครับอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคขอให้ได้โชคลาภแล้วกันนะคือขนาดทุกคนเห็นไอ้เหล็กในบ้านป่ะทำไมอ่ะนี่แหละไอ้พี่เฟรมเนี่ยแหละขโมยของเราเอาเลเวลเราไปทุกคนใช่ยังเลยโอ้โหทุเรศทุกคนดูดิอยู่เอ้ยยุงไม่แล้วไปไม่ออกไปสักทีนะโอ้ยยุงไม่มึงกูโดดติดขี้ด้วยฟันอ่ะบอกเอาจมูกยุงไว้ด้วยก็ดีนะไม่เอาไว้ทำปืนพี่โอ้ได้พี่ได้มันมีตั้ง1ชิ้นเก็บไปละลากันเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเราดีกว่าทุกคนเราจะไปลุ้นเนี่ยผมว่าพิกแอคอันแรกของเราที่จะเอนทรานซ์เนี่ยเราจะได้เป็นอะไรไว้ได้โชคลาภเถอะนะมันจะได้เราจะได้เพชรแบบใหญ่ๆเลยโอ้โชคลาภอ่ะใช่มั้ยเราจะได้แบบเพชรกระจุยกระจายเก็บป่ะเก็บถ้าจะไปรอไอ้เล่นั้นก็น่าจะเผาอีกนานเอาละนะเก็บละเอาละนะอู้ละมุนสัมผัสโผล่มาเลยมึงอันแรกเป็นหนึ่งพี่ชีวิตจะไปสวยขนาดนี้จะไปฟาร์มเวลใหม่ก่อนอะไรรู้ป่ะผมเอนทรานไอเลเวล1ข้างบนสุดอ่ะให้แบบมันรีโอ้แล้วกูกลับไปฟาร์มเวลไปแป๊บได้อะไรมารู้ไหมประสิทธิภาพ2เอ้ยเดี๋ยวจะใช้มา30ได้ประสิทธิภาพ2ได้ยังไงไม่ผมเอนทรานไอนี้โอ้ยฉันโง่ๆเออฉันโง่ๆเพื่อมันรีโอ้โถใครจะไปยอมกดละมุนสัมผัสไม่ได้อยากได้เลยละบุญสัมผัสเอาของกระหล่งโป้งเกอโอ้ยอยู่กูเกลียดไบโอมนี้ก็ตรงนี้แหละทุกคนนี่เราจะเอาไปปะเนี่ยมันสำคัญไหมอะไรไอ้นรกแหละ
หินนรกหรอสำคัญไหมหรอแล้วแต่พี่ถ้ามันรกก็ไม่ต้องเก็บถ้ามันไม่รกก็เก็บไปเถอะไปทุกคนเราหาทักลงก่อนกูน่าจะโอ้โหรู้เยี่ยมโอ้โหดูนะประสิทธิภาพ2ของคุณรวมเหมือนกันนะเนี่ยไม่ประสิทธิประสิทธิภาพ2ของคุณรวมเหมือนกันนะทุกคนมันรวยดิรวยอยู่โอ้โหแล้วเมื่อกี้กูนั่งขุดโง่ๆเลยบอกเลี้ยวโถ่ยเราไปหนึ่งนะเอาเลเวล30ไปใหม่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เลเวลพวกนี้นะครับผมตายเถอะจบๆแล้วเมื่อไหร่แล้วพี่เลเวลอ่ะ23มันไม่ค่อยมีเลเวลหมดแล้วอ่ะมันหายเออมันหายมันหายากอ่ะผมว่าแล้วหายยากมากเลยกระโหลกโป้งเรียบร้อยเลเวล30เอไปพอเมื่อกี้ผมเสียไปแค่เวลเดียวไงอยากไปไปอมอื่นมากเลยเราก็คิดไม่ต่างกันหรอกพี่ที่เราอยากจะไปไปอมอื่นผมก็คิดเหมือนพี่นั่นแหละทำไมกูไม่ไปเจอไปอมอื่นบางวันต้องจับไปอมหาเนี่ยคือไปอมไอ้สีแดงเนี่ยมันเป็นไปอมที่อันตรายที่สุดแล้วเผื่อแบบเราบังเอิญไปเจอพวกหมูอะไรเงี้ยหมูมันขุดโคตรแรงแรงหมูว้าว no มาดิมาดิให้ทีละตัวเลยมากูจู๊กลงข้างล่างตามพี่ไปทันหรอกจะน้องโอ้ยไอ้มอนสเตอร์นี่เยอะมากเลยอ่ะพี่เฟมอะไรอ่ะไอ้ตัวพืชอ่ะไอ้ตัวพืชอ่ะพืชเหรอไอ้พืชอ่ะที่เราฆ่าแล้วมันจะกลายเป็นพืชอ่ะไอ้ตัวเขียวๆเป็นพืชนะซอมบี้เหรอซอมบี้เออใช่ไงก็ไอ้ตัวพืชไงโอ้ซอมบี้ก็บอกว่าเป็นซอมบี้พืชก็จบแล้วอันนี้เหรอนะพักวงนะมึงเนี่ยหินเรียบหินเรียบอ้าวจุ๊บๆมันต้องใช้หินอะไรในการนี้เนี่ยวะเดี๋ยวนะรอที่ทุกคนไอ้ทำเครื่องอันนี้เหรอนะเผาไปโอ้โหใจกูจะขาดไงเนี่ยไปไปกูจะได้แต่ละบล็อกทั้งชีวิตโอ้ยเดี๋ยวทุกคนเจอแล้วโอเคเอานี่มาพี่ว่าน่าจะถังลาวาหนึ่งต่ออันหินแร่อันหนึ่งอ่ะจริงๆไม่ตอนนี้ดรอปมาแล้วอันหนึ่งอ่ะหินแร่เอ๊ได้อยู่นะได้อยู่นะน่าประมาณสักสองถังต่ออันหนึ่งก็ได้สองถังเลยเหรอเกี้ยเอ้ยไม่ใช่ถังหนึ่งต่อสองอันโอ้คือสองถังมันเยอะไปไม่ตามจริงอาจจะประมาณนั้นอาจจะประมาณนี่ดูดิใช่ไหมใช่แท่งไม้เอาไปละว่าทำถูกแล้วด้วยไหมไม่เห็นได้เลยขาดเลยนี่ไงโอ้โถครับยากลำบากแล้วมึงเนี่ยมาวางไปเลยไม่เดี๋ยววางตัวนี้ไม่เหมาะวางไปเลยโอเคมาจะได้เบลเยอะกว่าเนี่ยทั้งโลกแบมพี่เอ็นลูกพ่อยาโอ้โหโอ้ยอยู่มันเรียงคิวต่อพี่ห้าตัวไปเร็วโอ้กูไหนกูดักใจกูท้ออะไรขึ้นเด็กคงทนอันเดียวจบจังวะไม่ได้คงขาดพี่ยังรออีกชาร์จเวลเล็กน้อยก่อนก็ได้เจเลตโอ้โหมึงมาดีเลยความผิดมึงนั่นแหละไอ้แมงมุมแมงมุมกูมาลงหาเลเวลจากพวกมึงก็ได้โถ่เนี่ยของในกากเกินในกากพูดไม่สมราคาเลยอ่ะทุกคน30เลเวลโอ๊ยกูตายโอ๊ยอันนี้น่ารออะไรครับอะไรครับอย่าเข้ามาครับอะไรครับมาดิ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 ครับหมาอะไรหมาเพชรบ้านเราไม่มีแล้วใช่มั้ยเพชรบ้านเรามีอยู่กล่องทางไปที่เอ็นชาร์จไงพี่เอาแร่ใหม่เลยนะเอาเลยเฮ้กูได้แร่ใหม่โอ้โหคือแบบ what the fuckหลบได้โดนเต็มๆหน้าเราจะลองทำพี่แอ๊กจักแหละเอาแร่ใหม่ทำไม่ได้เหรอพี่แอ๊กอ่ะไม่ได้เอาแล้วไม่เสิร์ชล่ะครับเออว่ะพี่โอ้โหทำได้แล้วคิดได้ไงเนี่ย1 2 3โอเคกูเลเวลมันยังน้อยอยู่ดีอ่ะทุกคนเออทำอะไรได้ทำดาบได้อย่างเดียวหรอพี่เฟมยอมพี่เฟมไอ้ออกมาหน้าบ้านฮะออกมาหน้าบ้านเร็วเร็วเข้าไม่ทำไมหลิวมันออกมาหน้าบ้านก่อนมีตัวอะไรให้ดูตัวแปลกมากไหนอ่ะนี่เร็ววันนี้ทางนี้นู่นอะไรอ่ะหายไปแล้วตัวนึงตอนแรกมันอยู่สองตัวนั่นน่ะมันป่านั่นเอ้ยตัวอะไรอ่ะข้ามไปดิเอาละดีเอาละ
มันได้ของดีเอาดิตั้งแต่แล้วกูกระจกเฮ้ยมันเล็งผมเจ๊เลยมันเล็งผมดีเฮ้ยมันร้องเหมือนหมูเลยว่ะเออดอกแรกโอ้อันนี้แสดงว่านี่ไงที่มันใช้กันแร่อันเนี้ยเออที่มันเอาไว้คลามไงมีเฟมว้าของดีเอ้ยของเดลของเดลอุ้ยคำตอบเลยไปดูดิดูไปชี้ที่ดาบเลยโอ้โหดาบดาเมจสามเฮ้ยดาบดาเมจสามเหมือนกันน้องเขาเคยบอกนะว่าไอ้ดาบเนี้ยมันใช่ดาบเดียวกันเมื่อวันที่น้องเคยบอกใช่ไอ้ดาบดาเมจสามเนี่ยน้องเขาบอกว่ายิ่งเราดาเมจยิ่งเราเลือดน้อยอ่ะดาเมจยิ่งจะแรงขึ้นโอ้ผมไม่อยากเลือดน้อยอ่ะผมตายพี่เฟรมเสียงเกินไปพี่เฟรมอะไรเดี๋ยวเราลองล่าปลาไอ้นี่มั้ยไปไม่อยู่ในน้ำด้วยนะเอามันขึ้นมาแล้วมันจัดดิเฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนโอ้ยฟันแรงฟันแล้วกูไม่เท่าไหร่ด้วยว่ะก็เอ้ยดอกเหมือนกันนี่พิษด้วยนี่พิษเอ้ยโอ้คือพิษทุกคนโอ้คือหาใจ2ตัวนี้แน่เลยว่ะพี่เฟมนี่ดาบดาเมจ15ใช่โย่ได้เป็น15ดูดิไหนๆดูดิใช้ไอ้แค่ดวงตาอันเดอร์อีกอันนึงไหนๆขอดูดิมันคราฟเป็นรูปยังไงอ๋อพิษแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็ ANG เอาออกไปสิไปออกไป ANG โอ้นี่ระดับดาเมจ15โอ้น่าลองเฮ้ยน่าลองว่ะเฮ้ยน่าลองว่ะน่าลองว่ะดูดิไอ้ตัวนี้มันดรอปของดีใช่ได้แต่เราไม่มีดิไม่มีไอ้นั่นอะอะไรนะเราไม่มีประตูนรกเราไม่มีไอ้อะไรเบสตรงตาเออเบสเออเราหาเบสจะไม่ได้ว่ะเฮ้ยแต่ดีระดับของแจ่มเลยมันหายด้วยฟัน2ทีตายหลายตัวเลยเออแต่ก่อนอื่นนะนี่มันเยอะขนาดนี้มันนี่ดิกูคล่องว่ะรู้สึกคำว่ารู้จักคำว่าคล่องมั้ยพี่เออคล่องโอเคคล่องคล่องเดี๋ยวนะมานี่มา2อันไป Let's go เดี๋ยวเราจะมาตะลุยนรกกันต่อแล้วผมลองดูนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันทำได้ป่ะแต่ขอลองก่อนอยากจะลองเหมือนกันว่ามันจะตอนนี้พี่ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยไม่ไหวอุ้ยได้คืออะไรเนี่ยผมมาไล่ทุบไปเนี่ยทุบไอ้ต้นไม้ออกโอ้โหว่างเลยมันเอามันว่างไงมันว่างเออเนี่ยไล่ทุบต้นไม้โอ้มันเกะกะมากเลยเออแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีพื้นที่โล่งๆไว้ทำนู่นทำนี่ได้แล้วทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าจอบนี่ต้องใส่ประสิทธิภาพเข้ามาเถอะเออช้าเกินไอ้ช้าจะกัดเลยคุณแบบชาตินี้มันจะหมดป่ะเนี่ยชาติเนี้ยโอ้โถเอ้ยทุกคนงั้นก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไว้ค่านี้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เวมว่าจะฟาร์มเรเวลไว้รอเอนทรานซ์ลุ้นกันอีกรอบหน้าละกันเนาะอยากได้อยู่ทุกคนเนี่ยมันหายากอืมเรเวลเราน้อยเกินอ่ะอุ้ยใหม่แกใหม่แกจริงเลยฮะมันหายากโอ้โหมันมียากันยุงว่ะวัดเนี่ยยากันยุงเออกูอยากได้บ้างเลยโอเคทุกคนขอบคุณมากผมจะรับชมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมทุกคนละก่อนเราต้องหาไบโอมใหม่ให้เจอพี่แล้วเราก็จะเอาเลเวลจากไบโอมใหม่นั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวยังก็ดีนะเนี่ยไม่งั้นเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลแล้วก็จะโง่ตายใช่อุ้ยยุงโอ้ตายเอากูตายเอาตายเอา